เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดอะไรอยู่ในน้ำสำหรับคนที่ชอบออกกําลังกายแต่ไม่ชอบแดดร้อนการว่ายน้ำก็คงเป็นทางเลือกที่อยู่ในอันดับต้นๆคุณเป้เจ้าของเรื่องเล่าในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับตอนที่คุณเป้เรียนอยู่ปีสี่ คุณเป้จะแวะไปสโมสรแห่งหนึ่งแถวแถวมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่สระของมหาวิทยาลัยก็เพราะเบื่อคนเยอะคุณเป้ไม่ชอบแดดร้อนเลยเลือกไปไว่ายน้ำหลังช่วงหกโมงเย็นซึ่งคนที่สโมสรก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วปกติก่อนที่คุณเป้จะลงสระคุณเป้จะวิ่งรอบสระประมาณสิบรอบจากนั้นก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกพักหนึ่งเพื่อเป็นการวอร์มร่างกาย และป้องกันไม่ให้เป็นตะคริวเวลาไปไว่ายนะ้ำคุณเป้มักจะเจอผู้ชายต่างชาติอยู่คนหนึ่งเขามักจะมาช่วงเดียวกับคุณเป้ยอยู่บ่อยๆแล้วก็วิ่งเพื่อวอร์มร่างกายก่อนเหมือนกันแต่คุณเป้กับเขาก็ไม่เคยคุยกันอาจเพราะคุณเป้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษของตัวเองไม่แข็งแรงทำให้ทุกครั้งที่เจอกันคุณเป้ก็ได้แต่ส่งยิ้มสยามไปให้เขาปกติคุณเป้ จะว่ายน้ำประมาณวันละ45นาทีว่ายเสร็จก็จะอาบน้ำแล้วกลับบ้านพอถึงช่วงสอบคุณเป้ต้องอ่านหนังสือสอบอย่างหนักเพราะเป็นเทอมสุดท้ายด้วยประกอบกับต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกับครอบครัวอีกหลายวันคุณเป้เลยไม่ได้ไปไว่ายน้ำพอพ้นสอบเสร็จและกลับจากต่างจังหวัดก็เป็นเวลาประมาณเดือนเศษขุณเป้กลับมาก็แวะไปไว่ายน้ำที่สโมสรเช่นเคย วันที่คุณเป้ไปสะเงียบมากแล้วก็ไม่มีคนด้วยอาจเป็นเพราะคุณเป้ไปถึงช้ากว่าจะถึงสะก็ราวๆทุ่มหนึง่งคุณเป้ก็วิ่งรอบสะวอมร่างกายตามปกติคุณเป้วิ่งไปจนรอบสุดท้ายจู่ๆคุณเป้ก็ได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่ข้างหลังแต่พอหันกลับไปก็ไม่มีใครแต่พอหันหน้ากลับก็เห็นชายชาวต่างชาติคนเดิม วิ่งนำหน้าคุณเป้ยอยู่ทีแรกคุณเป้ก็งงว่ามาตอนไหนแต่ก็คิดไปว่าคงเริ่มออกมาวิ่งตอนที่คุณเป้หันหลังกลับไปมองพอวอมเสร็จคุณเป้ก็ลงไปไว่ายน้ำตามปกติระหว่างที่ว่ายน้ำคุณเป้ก็รู้สึกหนักแขนหนักขาย,ยังไงชอบกลแต่ก็คิดว่าเป็นเพราะไม่ได้ไว่ายน้ำมานานเลยแรงตกคุณเป้ยืนพักหายใจอยู่ที่ขอบสระสักครู่ ก็มองชายชาวต่างชาติคนนั้นวิ่งไปเรื่อยจนคุณเป้หายเหนื่อยก็ว่ายน้ำต่อตอนนั้นว่ายท่ากันเชียงเพราะจะได้ไม่เหนื่อยมากจังหวะที่คุณเป้ก,กำลังจะถึงขอบสระคุณเป้ก,ก็ยื่นมือไปจนสุดจังหวะนั้นเองที่มือคุณเป้ไปสัมผัสดโดนเส้นผมมันไม่ใช่เส้นผมแค่เส้นสองเส้นแต่มาเป็นกรรมคุณเป้ก,ก็ตกใจนึกว่าไปชนใครเข้า แต่พอกลับตัวมาดูก็ไม่เห็นใครตอนนั้นคุณเป้เริ่มใจเสียแล้วแต่ก็ยังอุ่นใจเพราะมีชายชาวต่างชาติคนนั้นวิ่งอยู่รอบสะเลยว่ายน้ำต่ออีกรอบด้วยท่าฟรีสไตล์พอไปถึงกลางสะซึ่งตรงนั้นจะลึก3เมตรกว่าจังหวะที่คุณเป้เงยหน้าหายใจแล้วก้มลงน้ำอีกครั้งคุณเป้ก็เห็นหน้าผู้หญิงที่ดูอืดคล้ายตายมาหลายวัน ผมของเธอยาวลอยผ่านหน้าไปในระยะประชิดจนหน้าเกือบจะชนกันคุณเป้รู้สึกตกใจมากเสียจังหวะก,การหายใจเลยสำลักน้ำและไม่ทันจะหายสำลักน้ำดีจูจ่ๆก็มีมือมาจับที่ขาคุณเป้และพยายามดึงให้จมน้ำแต่คุณเป้ยืนไม่ถึงคุณเป้พยายามตะเกียกตะกายไปที่ขอบสับจูจูก็เห็นมือข้างหนึ่งยื่นมาคุณเป้ก็รีบคว้าไว้ และมือนั้นก็ดึงคุณเป้เข้าขอบสะได้สำเร็จเจ้าของมือนั้นคือชายต่างชาติคนนั้นเขาพูดว่าระวังตัวนะเป็นภาษาอังกฤษช่วยคุณเป้เสร็จเขาก็วิ่งต่อคุณเป้มองลงไปในสระน้ำก็ไม่เห็นมีอะไรคุณเป้เลยขึ้นจากสระแล้วรีบอาบน้ำกลับบ้านเขาขนลุกไปตลอดทางเพราะไม่รู้ว่าใต้น้ำคืออะไร แต่ที่แน่คือไม่ใช่คนพอกลับถึงบ้านคุณเป้ก,ก็รีบสวดมนต์แล้วเข้านอนท,ท,ทั้งๆที่ไม่เคยสวดมนต์มาก่อนด้วยความสงสัยว่าที่สระน้ำต้องมีเรื่องเกิดขึ้นวันต่อมาคุณเป้ก,ก็เลยแวะไปที่สโมสรตอนสาย,สายปกติถ้าเป็นวันหยุดอย่างนี้เด็กๆจะมาจนเต็มสระตั้งแต่ยังไม่9ก้าโมงแต่วันนี้ไม่มีคนเลยคุณเป้เดินไปถามที่ออฟฟิศ ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสาว่ายน้ําเจ้าหน้าที่น่าเจินและเล่าให้คุณเป้ฟังว่าเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาว่ายน้ําไม่มีใครรู้ว่าเธอว่ายน้ําไม่แข็งพอเป็นตะคิวก็ไปกันใหญ่คนในสระมีแต่เด็กกับคนแก่เลยไม่มีใครแกล้าเข้าไปช่วยมีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่มาว่ายน้ําเป็นประจำกระโดดลงไปช่วยแต่ผู้หญิงคนนั้นตกใจเกาะชายคนนั้นไว้แน่น จนเขาว่ายน้ำไม่ได้สุดท้ายก็จมน้ำทั้งคู่ฟังจบคุณเป้ก,ก็ขนลุกตั้งแต่ขายันหัวโดนดึงขาเกือบจมน้ำตายดีที่ผีอีกคนมาช่วยไว้นับตั้งแต่นั้นคุณเป้ก,ก็ย้ายไปไว่ายน้ำที่สระในร่มและไปไว่ายน้ำให้เร็วกว่าเดิมอย่างนี้นี่เองที่เขาว่ากันว่าคนดีผีคุ้มตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ เจอผีอร้ายแต่ก็เจอผีดีถ้าไม่เรียกว่ามีบุญก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วล่ะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซ u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน